มีหลากหลายบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงเทิดทูนในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยค่ะที่แต่งขึ้นโดยศิลปินแห่งชาติชลธีทานทองนะคะซึ่งใช้เป็นเพลงเปิดวงของศิลปินลูกทุ่งหลากหลายวงค่ะและในเวอร์ชันล่าสุดที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงขับร้องของสุรินทรานิยากรที่ถอดหัวใจร้องทั้งน้ำตาค่ะกล้าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติบทเพลงอันไพเราะและซาบซึ้งเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนี้แต่งขึ้นโดยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงลูกทุ่งประพันธ์ครูชลธีทานทองซึ่งบทเพลงนี้ครูชลธีเล่าให้ฟังว่าแต่งขึ้นตั้งแต่ปี2519เนื่องจากตนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างหาที่สุดมิได้เพราะได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์มามากมายนับไม่ถ้วนจึงใช้เวลาเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเห็นพลุงงานเหนื่อยมากพระเสทโทไหลนะแล้วก็ไปไหนก็สะพายกล้องภาพมันติดตาภาพมันติดตาในพระราชกรณียกิจผมคิดว่าคนทุกคนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อในหลวงเพราะพระองค์ทรงหนักมากเพราะว่าหนักกว่าพวกเราเยอะหลายเท่ารวมมาเป็นความคิดว่าต้องมีสักเพลงหนึ่งสำหรับพระองค์ผมก็เลือกใช้คำธรรมดาเนี่ยจะมีบางคำที่เป็นสับแสงของในหลวงระหว่างบ้างเปิมบางคำประโยคใช้ไม่มากคือผมก็ต้องการเขียนให้คนที่อยู่ตึกสูงระฟ้าหรืออยู่กระต๊อบหลังคาติดดินฟังรู้นอกจากบทเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยแล้วยังมีอีก10กว่าบทเพลงที่ครูชลธีแต่งขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่บทเพลงนี้ถือเป็นบทเพลงที่ครูชลธีภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเพราะทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงลูกทุ่งประพันธ์ในปี2542ซึ่งสร้างความปลื้มปิติยินดีอย่างล้นพ้นถือเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลเป็นที่สุดนี่คือความภูมิใจที่ดูตั้งแต่ผมใช้ชีวิตเป็นนักแต่งเพลงมานะฮะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงมหาเกียรติยศผมได้รับศิลปินแห่งชาติกับพระประเนี่ยเป็นผลพวงที่เราตั้งใจทำงานมาเหมือนผลออกมาเหมือนผลตอบออกมาว่าคุณทำงานสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยประจุดถึงจุดทัศน์สูงสุดแล้วเราไม่ต้องการอะไรแล้วผมเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วผมไม่ต้องการรางวัลอะไรตำแหน่งอะไรอีกแล้วส่วนการเขียนเพลงการอะไรผมก็จะบอกลูกศิษย์ลูกค้าของผมว่าถ้าใครเขียนได้นะเขียนเพลงเกี่ยวกับในหลวงบ้างนะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าลืมสักเพลงในชีวิตในการแต่งเพลงผมมีลูกศิษย์เยอะนะในการแต่งเพลงเพราะมันถ้าเด็กคือคนไหนที่มีความสามารถคิดได้ทำได้ก็ขอให้เขียนเพลงเกี่ยวกับสถาบันติดไปบ้างประดับเกียรติยศว่าคุณได้เขียนเพลงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มันจะได้เป็นทิ้งยินเดียวแล้วก็สืบสานต่อไปแล้วครับลูกหลานก็บอกให้ลูกติดเขียนพยายามเขียนครูชลธียังกล่าวอีกว่าตนยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีทรงพระราชนิพนธ์เพลงมากมายนับไม่ถ้วนจนคนทั่วโลกยกย่องให้เป็นอัครศิลปินบุญยมชอบในพระองค์มากพระองค์ยอดอัจฉริยะเกินพระองค์เป็นอัครศิลปินยิ่งใหญ่มากอัครศิลปินนี้ไม่มีใครเทียบได้